วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันนี้วันที่20สิงหาคม2550ค่ะครับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติเมื่อวานนี้ค่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับแล้วก็หลายท่านคงได้รู้ผลกันไปแล้วเนี่ยนะฮะผลออกมาถ้าจะบอกว่าพลิกความคาดหมายหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้คำว่าพลิกความคาดหมายครับพอสมควรโดยเฉพาะเสียงไม่เห็นชอบเนี่ยนะฮะถือว่ามากกว่าที่ใครต่อใครคาดใช่ค่ะถามว่าทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าโพลต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะตั้งแต่ต้นจนถึง exit poll สุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะเสียงไม่เห็นชอบเนี่ยนะฮะอยู่ในระดับประมาณสัก30กว่ากว่าใช่ฮะอย่างมากที่สุดครับนะฮะแต่ปรากฏว่าผลออกมาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าคะแนนไม่เห็นชอบเนี่ยนับจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะฮะตัวเลขยังไม่นิ่งแต่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญแล้วเนี่ยนะฮะคุณพัชระคุณกิติกาครับผลของคะแนนไม่เห็นชอบทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะฮะ 41.43% นะฮะเป็นตัวเลขของประชากรประมาณ 10,419,912 คนครับเสียงเห็นชอบเนี่ยนะฮะสีเขียวนะครับ 56.66คิดเป็นตัวเลขประชากร 14,249,520 คนใช่ค่ะในจำนวนนี้เป็นบัตรเสีย 1.91% ประมาณ 400,000 กว่าใบครับนะฮะไม่เคยมีโพลไหนนะครับที่ออกมาว่าคะแนนไม่เห็นชอบจะสูงถึง 40% ครับใช่ไหมฮะถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถึงใช้คำว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะพลิกความคาดหมายอยู่บ้างพลิกโผพลิกโผอยู่บ้างครับผมแต่โดยรวมๆเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องผลการทำประชามติคราวนี้ก็ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่ใช่ค่ะนะฮะก็คือจำนวนของคะแนนเห็นชอบเนี่ย56.66% ใช่ไหมใช่ค่ะก็มีผู้มาใช้สิทธิ์นะคะคุณสอยุทธคุณพัชราค่ะ25,149,147 คนคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็ 54.80% นะคะก็อย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะว่าผู้คนจะดูตัวเลขอยู่2ตัวครับตัวนึงก็คือคะแนนเห็นชอบค่ะอีกตัวนึงก็คือคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นณนาทีนี้เนี่ยนะฮะผู้มาใช้สิทธิ์54.8% เกินครึ่งถึงจะไม่มากแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าที่ทางรัฐบาลเองก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าพลเอกสุยุทธ์เนี่ยอยากจะเห็นสัก 60% แล้วก็ทางมหาดไทยเองก็พยายามให้ทุกๆจังหวัดออกมา 60% นะคะแต่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะถ้าถามนาทีสุดท้ายเนี่ยอย่างรัฐมนตรีธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ก็บอกนะฮะว่าถ้าพูดถึงความชอบธรรมเนี่ยดู2ตัวตัวหนึ่งคือคะแนนเห็นชอบครับอีกตัวหนึ่งคะแนนผู้จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ต้องเกิน23ล้านคนคือเกินครึ่งถึงนาทีนี้ก็เกินครึ่งนะฮะ 54.8 แล้วก็เห็นชอบ 56.66 นะนี่แหละฮะมาไล่เรียงดูกันต่อไปเนี่ยนะฮะจุดที่น่าสนใจก็ไล่ลงไปที่ภูมิภาคต่างๆซึ่งวันนี้เรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวเราจะวาดภาพสรุปทบทวนให้ผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ยนะเอาก็ตั้งแต่ถ้าแบ่งเป็นภาคกรุงเทพมหานครหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งภาคนะฮะภาคใต้นะครับภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือค่ะถ้าคิดเป็นภาคเนี่ยนะฮะสี่ภาคนี้ที่เห็นชอบชนะครับผมก็คือมีคะแนนเห็นชอบมากกว่าถ้าไล่กันจากสถิติเนี่ยนะคุณกิติการเราช่วยกันไล่ดูไปพร้อมกันครับค่ะภาคใต้เนี่ยนะฮะจะมีคะแนนเห็นชอบมากที่สุดชนิดที่โด่งเลยนะฮะคือทิ้งกันเลยนะคะก็คือเห็นชอบเนี่ย 86.51% ในขณะที่ไม่เห็นชอบเนี่ย 11.40% ค่ะครับอันดับถัดมาเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นภาคกลางใช่ไหมฮะหรือกทมฮะที่มีสัดส่วนคะแนนเห็นชอบมากภาคกลางค่ะภาคกลางจะอยู่ที่ 66.29% นะคะในขณะที่ไม่เห็นชอบเนี่ย 31.85% รองลงมาก็เป็นลำดับที่คุณสอยุทธบอกนะคะคือกรุงเทพมหานคร 64.50% แล้วก็ไม่เห็นชอบเนี่ย 34.38% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียงตามลำดับภาคเนี่ยนะฮะที่เห็นชอบมากที่สุดเนี่ยภาคใต้ครับรองลงมาเป็นภาคกลางใช่ค่ะ
ถัดมาเป็นกรุงเทพมหานครครับผมส่วนภาคเหนือเนี่ยนะฮะเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบแต่ค่อนข้างจะสูสีคือบอกว่าฉิวเฉียดก็ว่าได้นะคะ 49.47% แล้วก็ 47.393% นี่คือไม่เห็นชอบนะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะก็ไม่นิ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ออกมาแต่ก็ยังเป็นเห็นชอบมากกว่านะฮะที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้คือ 51.80 ใช่ค่ะต่อ 45.80 ครับก็ยังเห็นชอบมากกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมติดตามการรายงานสดทางช่อง3เนี่ยก็จะเห็นนะว่าในช่วงนับคะแนนช่วงแรกเนี่ยภาคเหนือเป็นภาคที่คะแนนไม่เห็นชอบสูงกว่าในช่วงต้นค่ะจากนั้นเนี่ยนะฮะกลุ่มคะแนนเห็นชอบค่อยๆตีตื้นขึ้นมาจนสุดท้ายในโค้งสำคัญก็เบียดขึ้นมาค่ะเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบสุดท้ายก็คือภาคอีสานค่ะภาคอีสานนี่พลิกเลยฮะใช่ค่ะ 61.57% นี่คือไม่เห็นชอบนะคะในขณะที่เห็นชอบนั้นมี 36.62% นะคะนี่แหละครับนี่คือสรุปตัวเลขรวมให้เห็นกันอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันถ้าเราไปดูรายจังหวัดครับภาคใต้14จังหวัดเห็นชอบทั้งหมดนะฮะทุกจังหวัดนะครับภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะฮะเห็นชอบมากกว่าทุกจังหวัดนะฮะครับผมกรุงเทพมหานครเห็นชอบมากกว่าทุกเขตนะฮะ50เขตนะฮะแล้วก็มาถึงภาคเหนือค่ะเหนือเนี่ยนะครับจะเป็นแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มใช่ค่ะนะเหนือมี17จังหวัด17จังหวัดเนี่ยนะฮะมีอยู่10จังหวัดที่เห็นชอบมากกว่าใช่ค่ะและอีก7จังหวัดที่ไม่เห็นชอบมากกว่า7จังหวัดนี่คือก็คือเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่ลำปางและลำพูนค่ะครับนี่คือ7จังหวัดที่ไม่เห็นชอบมากกว่านะคะครับภาคอีสานเนี่ยนะฮะคุณพัชระคุณกิติกาครับมีอยู่19จังหวัดค่ะผลปรากฏว่า17ใน19ไม่เห็นชอบมากกว่าแล้วก็ทำให้คะแนนของภาคนั้นภาคอีสานเนี่ยนะฮะคะแนนไม่เห็นชอบสูงมากใช่ค่ะนะฮะ17จังหวัดจะยกเว้นแค่2จังหวัดเท่านั้นเองก็คือนครราชสีมากับบุรีรัมย์ใช่ครับบุรีรัมย์นี่เรียกว่าพลิกความคาดหมายเหมือนกันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทุกคนจับตามองไปที่บุรีรัมย์แล้วก็มีข่าวกระเซ็นกระสายหลายสิ่งหลายอย่างมีความแจ้งความเรื่องของการแจกเงินแจกทองด้วยนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยคนเห็นชอบมากกว่าคนไม่เห็นชอบก็คือตัวเลขอยู่ที่ 54.50% นะคะกับคนที่ไม่เห็นชอบเนี่ย 43.42% ค่ะค่อนข้างสูสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์เองหรือโคราชเองก็แล้วแต่นะฮะนครราชสีมาเนี่ยก็มีตัวเลขมาเช่นกันว่าเห็นชอบเนี่ยมันอยู่ที่ 57.7 นะครับแล้วก็ไม่เห็นชอบนั้น 40.4 ดีแล้วฮะนี่ฮะท่านผู้ชมทบทวนตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็จะได้รู้ว่าจังหวัดของท่านเนี่ยนะฮะผลออกมาสำหรับคะแนนเป็นอย่างไรไปดู10อันดับคะแนนโหวตรับสูงสุดนะฮะถ้าภาพจะย้อนกลับมาให้เห็นเข้าใจว่าจะเป็นภาคใต้ทั้งหมดยกเว้นเพชรบุรีก็มาใช่ค่ะมาติดท้ายพ่วงท้ายที่อันดับ10นะคะที่เพชรบุรีนะคะอันดับ1เลยก็คือชุมพรชุมพรเนี่ยนะคะโหวตรับ 92.43% ในขณะที่ไม่รับหรือว่าไม่เห็นชอบเนี่ย 6.54 เท่านั้นนะคะคุณชระอันดับ2ตรังใช่ไหมคะใช่ฮะในส่วนตรังเองเนี่ยนะครับมาเป็นอันดับ2ที่คุณกฤษณาได้เกินไปเนี่ยนะครับรับอยู่ที่ 91.3 นะครับไม่รับอยู่ที่ 7.46 นะฮะนครศรีธรรมราชตามมาอันดับ3 91.14 นะครับไม่รับเนี่ย 7.58 นะฮะแล้วก็ลดหลั่งลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงเพชรบุรีในอันดับ10ครับที่ 82.46 นะครับแล้วก็ไม่รับอยู่ที่ 15.75 ครับอันนี้คือ10อันดับที่มีคะแนนโหวตเห็นชอบสูงสุด10อันดับที่มีคะแนนไม่เห็นชอบสูงสุดก็เป็นภาคอีสานเรียบเลยฮะใช่ค่ะเริ่มต้นที่นครพนมก่อนนะคะนครพนมเนี่ยรับเพียงแค่ 22.15% ในขณะที่ไม่รับเนี่ย 76.42% ค่ะรองลงมาร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดเนี่ยรับเนี่ยมีแค่ 23.54% ในขณะที่ไม่รับนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 74.97% อันดับ3มุกดาหารใช่ไหมคะครับผมมุกดาหารนั้นอยู่ที่ 23.31 นะครับแล้วก็ไม่รับนั้นอยู่ที่ 74.71 ครับ 70% ทั้งหมดนะฮะจนกระทั่งมาถึงอันดับ8เนี่ยคือลำปางนะครับไม่รับอยู่ที่ 69.90 นะครับแล้วก็รับอยู่ที่ 28% โอ้ผมคาดเคลื่อนไปลำปางถือเป็นภาคเหนือเหนือฮะเหนือฮะและแทรกมาอยู่ใน10อันดับโหวตไม่เห็นชอบใช่ครับสูงสุดนะฮะอยู่ในอันดับ8ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าโหวตสูงสุดเห็นชอบครับผม9จังหวัดภาคใต้บวก1จังหวัดภาคกลางค่ะและ10อันดับโหวตไม่เห็นชอบสูงสุดเนี่ยนะ
9จังหวัดภาคอีสานและ1จังหวัดภาคเหนือครับผมคือลำปางค่ะนี่แหละฮะผลนั้นออกมาเมื่อวานนี้ก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันมากมายจากนี้การเมืองไทยก็ก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนายกรัฐมนตรีประธานคมช.ประธานกกต. 3ฐานเสือซึ่งจะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้ครับยืนยันตรงกันนะฮะว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปลายปีนี้เป็นอย่างช้านายกรัฐมนตรีก็ย้ำอย่างนี้พลเอกสนธิเมื่อวานนี้คุยกับเราก็ย้ำอย่างนี้คือภายในปลายปีนี้ชัดเจนแต่ถ้าไปถามท่านประธานกกต. อภิชาติสุขานานนท์ก็มีอยู่2วัน16ธันวาหรือ23ธันวาแต่ท่านประธานอภิชาติอยากให้เป็น23 16 16ใช่ไหมฮะคือท่านประธานกกต.เนี่ยบอกว่าถ้า16ค่ะท่านมองในมุมว่าคือไม่ว่าจะ16หรือ23เนี่ยกกต.ก็พร้อมครับผมแต่16เนี่ยท่านมองในมุมนะฮะว่าอยากจะให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นหลังจากวันมหามงคล5ธันวาทั้งชาติก็คือ5ธันวาครับผมก็เชื่อว่าวันมหามงคล5ธันวาโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาเนี่ยนะจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต่อสู้กันด้วยวิธีสกปรกใช่แล้วก็คนที่ไปใช้สิทธิ์ก็อยากจะไปใช้สิทธิ์ด้วยความสุจริตใช่ไหมคะเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนี่ยนะค่ะเพราะฉะนั้นประธานกกต.บอกว่า16แต่23ก็ไม่ขัดข้องการเมืองจะไปอย่างนี้แล้วฮะท่านผู้ชมฮะผลประชามติเมื่อวานนี้ออกมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มก้อนต่างๆเอาเฉพาะกลุ่มที่เขาคัดค้านก่อนครับผมอย่างกลุ่มไทยรักไทยเมื่อวานนี้คุณจาตุรนต์ฉายแสงก็แถลงยอมรับค่ะยอมรับแปลว่าไม่คัดค้านผลการทำประชามติถึงแม้จะยังติดใจกับการใช้อำนาจรัฐต่างๆครับอันนี้ที่คุณจาตุรนต์บอกแต่จะไม่ไปขัดขวางการเดินหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับปี50ค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปนะฮะอย่างกลุ่มเขาก็จะลงการเลือกตั้งแน่นอนถูกต้องขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะนปก.แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการเมื่อวานนี้ออกแถลงการนะครับใช่ค่ะประกาศยุติการเคลื่อนไหวนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าบอกว่าจะรื้อเวทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะหยุดการเคลื่อนไหวในขณะนี้แต่ก็มีข้อแม้ในการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงนะคะก็จะเป็นข้อด้านหลังนี้ที่เป็นอยู่ในแถลงการก็คือว่าถ้าไปปรากฏหลักฐานเงื่อนงำในการบิดเบือนประชามติที่เชื่อถือได้ข้อที่2ก็คือมีความพยายามสืบทอดอำนาจของประธานคมช.หรือสมาชิกคมช.ครม.ส.ส.ร.กรรมาธิการหรือว่าสนช.นะคะข้อที่3ก็คือมีการทุจริตมิชอบในการบริหารราชการแผ่นดินของคมช.รัฐบาลแล้วก็องค์กรที่แต่งตั้งขึ้นโดยคมช.ข้อที่4ก็คือการสร้างความแตกแยกในสังคมอย่างต่อเนื่อง5การออกกฎหมายใดๆในขณะที่อยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะที่สร้างความเสียหายกับประเทศแล้วก็6ก็คือการแอบอ้างเบื้องสูงหรือว่าทำการหมิ่นประมาทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ7นะคะก็คือพยายามเหนี่ยวรั้งเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะคะแล้วก็8ก็คือการใช้อำนาจกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามแต่สุดท้ายก็คือการกลั่นแกล้งดำเนินคดีต่อแกนนำนปก.ทั้งหมดทั้งวันนี้จะเป็นเหตุผลให้เขาออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง9ข้อแต่สรุปโดยรวมก็คือณนาทีนี้เวทีถูกรื้อนะฮะยุติการเคลื่อนไหวชั่วคราวแล้วบ้านเมืองถ้าเราดูในภาพนี้เนี่ยนะฮะมันก้าวมาอีกขั้นหนึ่งใช่ค่ะแต่จากที่เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะแน่นอนฮะบาดแผลมันไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาใส่ยาวันเดียวหายมันยังมีขั้นตอนกระบวนการที่จะต้องบำรุงรักษาหรือว่าทนุถนอมค่ะแล้วเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะหลายคนคงคาดหวังว่าหลังประชามติในคราวนี้ซึ่งคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวมาใช้สิทธิ์เพื่อจะให้ทุกอย่างนั้นเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งครับมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะถ้าจะว่าไปแล้วหลายสำนักวิเคราะห์ตรงกันแม้กระทั่งต่างสื่อต่างประเทศการประชามติคราวนี้เนื้อหาเอามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจน้อยใช่ค่ะสถานการณ์ครับและก็ความชอบข้างไหนอย่างไรเป็นตัวประกอบการตัดสินใจสูงกว่าค่ะมากกว่ารายละเอียดมากกว่าเนื้อหาเนื้อหานะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เวลาสั้นครับผมการให้ประชาชนมีโอกาสวิเคราะห์ศึกษาเนื้อหารัฐธรรมนูญการดีเบตการพูดจาการผ่านสื่อก็มาพึ่งในโค้งไม่ใช่โค้งนะฮะ2วันสุดท้ายใช่นะฮะมันก็โอกาสอาจจะน้อยไปนิดนึงท่านผู้ชมก็คงพอเห็นภาพเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันคือวาดภาพผลก่อนนะฮะก้าวไปอีก1ขั้น
ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าผลจากประชามติคราวนี้หนึ่งพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นครับประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเห็นผลประชามตินี้แล้วจะนำไปประกอบการตัดสินใจของท่านหรือไม่ในการก้าวเข้าสู่วงการเมืองหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้พลเอกสนธิบอกกับเรานะฮะว่าไม่เกี่ยวเลยแต่หลายคนก็ยืนยันว่าเกี่ยวเพราะฉะนั้นก็มองไปที่อนาคตทางการเมืองบุคคลคนนี้ก็น่าสนใจครับอีกด้านหนึ่งก็คือผลประชามติของการเมืองของรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้มันส่อแสดงให้เห็นหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับนี่แหละฮะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันรวมถึงติดตามมองไปข้างหน้าเนี่ยนะคุณพัชระคุณกิติการรวมถึงคุณพัชระครับประชามติออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงมีหลายมุมมองทีเดียวนะฮะเป็นโพทางด้านแวดวงตลาดทุนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยก็มองในเชิงอย่างนี้แหละฮะผลรับเนี่ยนะครับคือก็ไม่ผิดคาดไม่ผิดคาดนะครับแม้ตัวเลขจะมากน้อยกันเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะฮะแต่ทั้งนั้นเนี่ยก็มองอยู่ว่าแม้จะเป็นการมากกว่ากัน1เสียงรอแล้วครับตลาดทุนไทยนะฮะเตรียมที่จะวิ่งพุ่งขึ้นไปอย่างต่ำ770จุดมีโอกาสแตกในวันนี้ต้องรอดูนิดนึงแน่เหมือนกันฮะนะฮะเพราะว่าก็มีบางคนบอกว่าจริงๆเขารู้อยู่แล้วใช่ครับเขากำลังอยากเห็นการเลือกตั้งที่มันชัดเจนอันนี้ต่างหากนะที่รอกันอยู่คือการเลือกตั้งเนี่ยแหละคือก้าวต่อไปความชัดเจนของเรื่องซับพรามว่ามันจะยุติยังไงครับผมสองข้อมีความคืบหน้าของทางด้านธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดด้วยนะครับที่จะมาควบคุมในส่วนของซัพพลายเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งใช่ฮะและรวมถึงบรรยากาศสีสันเมื่อวานนี้ใครไปใช้สิทธิ์ถูกมองมองยังไงคะใส่เสื้อสีอะไรเสื้ออะไรตอนก่อนกูออกจากบ้านนี่คิดเลยนะใส่สีอะไรดีสุดท้ายคือเขาแบ่งกันเลยฮะว่าเป็นสีเขียวกับสีแดงครับถูกไหมฮะค่ะแดงไม่รับเขียวรับค่ะนะฮะเหลืองไม่เกี่ยวนะฮะต้องใช้คำว่าอย่างนั้นที่เขาว่ากันเนี่ยนะปลากรุ๊ปไปที่จับจ้องเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่ามีสีฟ้าออกมาด้วยนะฮะมีนะฮะฟ้าลายขาวมีสีฟ้ามาเนี่ยฟ้าลายขาวกำลังจะพูดถึงมันก็เป็นเรื่องบังเอิญฮะใครจะไปคิดแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ1-0แพ้แมนชนะสีแดงนะชนะแมนยูชนะแมนยูขอแมนซิตี้ชนะค่ะแมนยูเนี่ยนะเปิดฤดูกาลมา3นัดยังสะกดคำว่าชอช้างนอนหนูสระอะหรือ WIN ไม่เป็นเลยนะสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้เอสเอ็มเอสนี่หายไปเลยใช่ไหมคะหายไปเลยไหมมายังมาอุตส่าห์บอกมีหยาดน้ำตาแถมนำไปไม่กี่แต้มปีที่แล้วคุณดันตะว่างปีที่แล้วถูกนำไป14แต้มยังไล่กลับมาได้แต่นี่แพ้ไปแล้วก็ได้แค่2แต้มเองใช่ไหมคะจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้2แต้มค่ะใครจะเชื่อว่าแมนยูเนี่ยนะถ้านัดหน้าทำท่าอย่างนี้อีกนัดหนึ่งเนี่ยนะแมนยูอาจจะลงไปเป็นทีมบวยได้ใครจะไปเชื่อค่ะแล้วในจังหวะเวลาเนี่ยนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครจะเชื่อว่าผ่านไป3นัดถึงขนาดนี้เป็นทีมเดียวครับที่ชนะรวดทั้ง3นัดนะฮะรั้งเก้าอี้อันดับ1อยู่ตอนนี้อันดับ1ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ยังอุตส่าห์ยังไงนะชนะแมนยูอย่างที่ว่าใช่ก็เลยมีภาพนี้ปรากฏออกมาฮะอันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมจะเห็นไทยโพสต์เขาพาดหัวข่าวนะฮะแต่ปรากฏว่าภาพเนี่ยนะฮะของบุคคลคนนี้ก็คืออดีตนายกทักษิณกับผู้หญิงพจมานไม่ได้อยู่ในเมืองไทยครับนะฮะพันธุ์วัวโททักษิณและคุณหญิงพจมานชินวัตรโบกมือทักทายแฟนที่สนาม City of Manchester ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ดาร์บี้แบทเมืองแมนเชสเตอร์นี่นี่ไม่ได้เกี่ยวว่าเหนือลีสานไม่รับนะฮะไม่เกี่ยวฮะ มีคนที่ชอบแมนยูในเมืองไทยคุณสอยุทธคนนึงให้สัมภาษณ์ก่อนที่ผลจะออกมาให้สัมภาษณ์ตอนทุ่มครึ่งคนเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นพูดเรื่องแมนยูพูดเรื่องแมนยูผู้สื่อข่าวไปถามก็ต้องตอบนะคะคือจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมก็สองจิตสองใจจะถามดีไหมคะพอผมมีโอกาสพูดคุยท่านบัมเบอร์เซียจะถามดีไม่ถามดีคือถ้าถามไปแล้วถ้าเกิดคือยังไงแม่วันประชามติครับนะฮะมาเชียร์ทีมไหนอะไรยังไงอยู่ถึงแม้มันจะมีนัยยะกันพอสมควรที่มีคนจับตาดูแล้วพอถามว่าตอบว่าไงท่านตอบอย่างนี้ค่ะแพ้วันนี้เพื่อชนะวันหน้าแหมคล้ายๆคุณเกียงเลยนะคะอยากให้แมนซิตี้ชนะไปก่อนแล้วแมนยูเนี่ยค่อยชนะทีหลังผมไม่ได้ติดตามฟุตบอลมานานแต่ก็ทราบว่าแมนยูไม่ฟิตดังนั้นคิดว่าเสมอได้ก็บุญแล้วนี่พอดีสวัสดีค่ะบอกก่อนเลยนะฮะว่าคงแพ้เสมอได้เนี่ยก็บุญแล้วใช่นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะ
เดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เรียงกันเนี่ยนะฮะรวมถึงประเด็นอื่นๆซึ่งเราจะมองไปข้างหน้าด้านหนึ่งก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากนี้เป็นต้นไปวันนี้วันหยุดราชการครับผมแต่เอกชนไม่หยุดนะฮะตลาดหุ้นไม่ปิดใช่ไหมไม่ปิดฮะเดี๋ยวธนาคารเปิดครับผมเพราะฉะนั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็ออกมาทำงานทำการกันเนี่ยนะขณะเดียวกันสิ่งที่คนมองกันต่อไปคือความเคลื่อนไหวทางการเมืองพรุ่งนี้จะเริ่มมีการไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคใช่ครับประกาศคณะปฏิรูปฉบับที่15แก้ไขผ่านแล้วบังคับใช้แล้วแล้วก็ยังไงฮะคนจับตาดูกันต่อไปคือเลือกตั้งวันไหนใช่ครับจับตาดูกันต่อไปอีกใครจะเป็นผู้จัดการทหารบกนะฮะยังสนใจกันอยู่ไม่ที่สนใจแล้วก็มีเสียงทั้งพลเอกสัตว์พรั่งแล้วก็ทางรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกบุญรอดด้วยนะคะและแน่นอนนะปีกองทางการเมืองเนี่ยนะฮะหลังประชามติผ่านเมื่อวานนี้คุณสมัครสุนทรเวชเมื่อวานที่ไปใช้สิทธิ์ยังบวมอยู่เลยนะที่ไปที่แตกมา10เข็มสะดุดอะไรล้มใช่มั้ยคะใช่ๆๆค่ะแล้วก็เปิดบ้านแถลงข่าวครับข้อหนึ่งก็คือท้าสาบานแช่งกันเลยฮะพันล้านบาทมาในสไตล์คุณสมัครเลยนะค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาว่าต่อครู่เดียวครับ